เอาละครับสวัสดีพวกเราชีวิตทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กันกับผมสมาร์ทมังกี้นะและคลิปโปเกมอนโกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจ Subscribe แล้วควรกดให้ด้วยนะฮะใครกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมนะวันนี้นะเป็นวันพุธอีกแล้วนะวันพุธที่31นะครับสิ้นเดือนพอดีนะครับก็วันนี้เราจะมาตีเรทฮาวกันนะครับเรทฮาวคืออะไรจะย้ำทุกรอบละกันเผื่อคนแบบเพิ่งมาดูอะไรอย่างงี้นะครับผมใครที่รู้แล้วก็ฟังๆไปเนาะนะครับเรทฮาวนะครับคือวันที่บอสนะครับผมบอส5กะโหลกนะจะขึ้นยึดเกือบทุกยิมนะครับผมก็ส่วนมากนะครับคือบอสจะเกิดนะก็จะมีส่วนน้อยที่ไม่เกิดแบบมีไข่แสบหรืออะไรงี้ก็จะไม่ได้เกิดนะบอส5ดาวนะก็อาทิตย์นี้นะครับอยู่กับเจ้าโทนาดัสนะครับผมตัวนี้นะฮะก็เจ้าตัวนี้นะครับอยู่นานมากนะผมอยู่ตั้งแต่อาทิตย์นี้ยาวไปถึงไหนเนี่ยโอ้โหน่าจะถึงวันที่13เมษายนนะครับก็ได้ตีกันยาวๆนะแต่ว่าตัวนี้ยังไม่มีชายนี่นะครับซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยเจ้าตัวที่แล้วเนี่ยก็ไม่มีชายนี่นะร่างสัตว์อสูรเนี่ยสัตว์เทพอะไรเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับไม่มีชายนี่ดังนั้นคนก็เลยไม่ฮิตนะผมว่ายอดขายตกแน่นอนนะผมเคยบ่นในห้องของเรานะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีบอสมาแทรกชัวร์ๆเลยนะและแน่นอนครับตัวนี้ผมขอคาดเดาอีกว่าวันที่10กับ11นะเสาร์อาทิตย์ที่10 11เมษายนมันต้องมีบอสแทรกอีกเหมือนรอบที่แล้วเลยนะเพราะว่าบอสตัวนี้ไม่มีชายนี่เพราะไม่มีชายนี่คนจะตีแค่เปิดเด็กคุณจะตีนิดหน่อยนะครับถ้าคนที่ไม่ได้ปั๊มเลเวลอะไรเงี้ยก็จะไม่ตีเยอะทุกคนครับดังนั้นจะตีแค่นิดหน่อยนะผมเดาว่าเดี๋ยวค่อยดูมันจะต้องมีบอสวันที่10กับ11อีกตัวนึงนะซึ่งไม่รู้จะเป็นอะไรรอบที่แล้วมากับเลควอนซ่าเนาะแล้วผมจะบอกว่าเลควอนซ่าผมได้ชายนี่เยอะมากทุกคนรู้สึกผมจะได้4ตัวเลยนะทุกคนเลควอนซ่าชายนี่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูหลังจบตัวนี้นะครับคืออัดเสร็จแล้วตามคลิปที่เห็นนะทุกคนแล้วแบตมันไม่พอแล้วทุกคนผมกลับมาก็ไม่ไหวแล้วไม่อยากจะแบบว่าโอ๊ตเปิดอัดคลิปบอกว่านู่นนี่นั่นก็คือไม่เป็นไรเดี๋ยวไปคุยคลิปหน้าแล้วกันก็มาคุยกันคลิปนี้นะคือแบบว่าเฮ้ยทุกคนผมได้เยอะมาก4ตัวภายใน2วันแต่ก็ตีไปเยอะอยู่นะแล้วกวนซ่าแต่ได้มา4ตัวเลยนะก็บอกว่าเยอะนะนะครับผมมันได้ง่ายมากเลยสำหรับผมอะอย่าเปิดให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าพี่โบอีกแล้วพี่ขี้โบมาเดี๋ยวโอ้ยคือเมื่อก่อนอยากได้มากเลยแล้วกวนซ่ายังไม่ได้ไงแล้วพอได้มาแล้วรอบนี้คือไม่ได้หวังจะเอาร้อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เก็บ XL Candy ด้วยกลายเป็นว่าโอ้โหมายังเยอะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเก่งขนาดไหนนะแต่ว่า CP 100น่าจะ18กว่าชายนี้ก็ยังไม่มานะไม่รู้จะลุ้นอะไรนะตีเปิดเด็กครับตีเปิดเด็กตัวนี้เห็นบ่นว่าจับกันยากมากเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าจะได้ทำคลิปสอนจับหรือเปล่านะครับผมวง X มันประมาณไหนวะน่าจะประมาณงอนมันเอาตรงงอนมันแล้วกันนี่น่าจะยังไม่ได้งอนมันงอนขาวโอเคเหมือนไก่เลยเนาะมันไม่เหมือนนกมันเหมือนไก่มากกว่าเนี่ยไก่ต้องลองโยนอย่างนี้ดูสิโอเคยังโยนได้อยู่ตอนบินสูงก็โยนไม่ยากเนาะโอเคไหนลองปลาข้างล่างสิอยู่ข้างล่างเนี่ยพอแล้วนายโอเคไม่ยากครับโยนไม่ยากเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมดูให้นะว่าจะได้ทำคลิปสอนจับหรือเปล่าไม่เอาจริงๆคือช่วงนี้ผมบอกตรงๆครับทุกคน2เดือนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยงานผมยุ่งมากๆเลยครับมันยุ่งมากเลยครับโดยเฉพาะเดือนที่แล้วจะสังเกตว่าคลิปมันน้อยมากนะครับทุกคนแล้วก็ไลฟ์แทบไม่ได้ไลฟ์เลยเห็นไหมคืองานผมค่อนข้างเยอะครับแล้วก็วุ่นวายสุดๆเลยนะก็เลยไม่มีเวลามาทํานู่นทํานี่เลยนะโอเคผมจะให้ดูเลควอนซ่าเนาะนี่คือตัวแรกที่ผมตีนะครับวันที่27นะครับนะวันที่27 28ใช่ไหมครับผมนี่คือตัวแรกนะครับผมตัวนี้นะฮะ2122นะโอเคนี่ตีผ่านรีโมทนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ตัว16ตัวหลุดไปตัวนึง17ตัวทุกคนผมตีไป17ตัวผมได้ชายนี่มา4ตัว มันเยอะมากเลยนะทุกคนคือแบบ4ตัวนี้แค่ดีหลักไปได้ดีรองก็ได้อีกนะผมรู้สึกจะตัวหนึ่งมาพร้อมแล้วบอกเขาก่อนลืมพร้อมมัวแต่เมาโอเคครับเดี๋ยวรอดูตัวต่อไปกันครับผมสักครู่นะมาทุกคนตัวต่อไปนะครับผมบอกแล้วมันคือไก่ทุกคนมันไม่ใช่นกมันไม่ใช่เหยี่ยว มันคือไก่ต้องอ้าวบัตรหมดดีถ้าเติมไว้เจ้าไก่ต้องเราชุบหมดแล้วใช่ไหมใช่เราชุบแล้วเพิ่มเลือดแล้วครับโอเคคือเดือนนี้กิจกรรมมันมาแปลกๆอ่ะทุกคนผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านมาผิดหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะอันแรกคือเรื่องของแก๊งล็อกเก็ตฮะคือปกติเราจะตีท่านซากากิกันเดือนละตัวถูกปะแต่รอบนี้เหมือนจะเร่งนะครับชาโดเซฟดอสนี่มาตั้งแต่วันที่1ถึง30อ๋อมา30วันเหมือนเดิมชาโดเซฟดอสนะครับผมแต่ว่ามีเควสพิเศษเนี่ย
Time Research เนี่ยซึ่งไม่รู้ได้อะไรนะเอาเป็นว่ามันมาวันที่1เมษาแล้วกันนะคำเควสได้แค่ถึงวันที่8เมษายนนะครับผมอันนี้ไม่รู้ได้อะไรแต่ว่าไอ้ Shadow Sap Dot เนี่ยคือยังอยู่เดือนนึงเหมือนเดิมนะครับผมโอ้โหแล้วมีอะไรอีก Community Day Community Day รอบนี้บอกแล้วนะครับคือเจ้า Monster นะครับผมชื่อ Snivy เจ้าตัวเนี้ยอ่ะที่เอารูปขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับผมเป็น community day เดือนหน้านะครับเดือนเมษายนนะมาวันที่11เมษายนนะทุกคนซึ่งที่ผมเดาไว้เมื่อกี้ทุกคนวันเสาร์ที่10เนี่ยแล้วก็วันอาทิตย์ที่11เนี่ยจะมีบอสมาร่วมเลดกับไอ้ทอร์นาดัสนะครับผมมาคู่กันเหมือนรอบที่แล้วเลยนะรอบเลควันซ่าผมเดานะเดาวันนี้เดานะคือมาคู่กันแล้วก็เนี่ยวันอาทิตย์ออกไปได้ทั้งเล่น community นะครับแล้วก็ตีบอสเลยอะไรเงี้ยได้2คลิป นะคิดว่านะตัวนี้ขายไม่ดีเหมือนเดิมแน่นอนครับเหมือนตัวที่แล้วเลยนะคนตีแค่เปิดเด็กอะไรเงี้ยนะครับผมนะจับแป๊บนึงนะผมลืมไปว่าคนรอว่ะเวลาพูดคุยก็เพลินไปเลยทุกคนครับโอเคผมสังเกตไปแล้วมันคือขนหางมันนะทุกคนหางข้างหลังอะหางขาวๆมันนะก่อนที่มันจะพับเก็บไปนะครับผมปีกมันดูยากไปหน่อยนะผมว่าเนี่ยพอหางมันเริ่มพับกลับไปเราโยนไปเลยฮะหางพับปุ๊บกำลังจะถึงเนี่ยเราปล่อยไปนะครับผมน่าจะพอได้อยู่ทุกคนครับแต่ว่าอยู่ที่ความสูงมันด้วยนะอยู่บนก็โยนแรงหน่อยอยู่ล่างก็โยนเบาหน่อยนะฮะครึ่งจอกับบนจออ่ะประมาณนั้นผมลองดูแล้วก็ไม่ยากเกินไปนะทุกคนโอ้ยบอลค้างไอ้บ้าเอ้ยมาเร็วโอเคครับทุกคนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวชุบบอลแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวเราตีกันอีกสัก2ตัวนะทุกคนอย่างที่ผมบอกไปทุกคลิปนะครับผมจะไม่ลงทุนเยอะนะทุกคนเพราะว่ามันยังไม่มีชายนี่นะครับผมก็นั่นแหละเดี๋ยวรอตีทีเดียวตอนมีชายนี่นะมันคุ้มกว่านะทุกคนล่าทั้งร้อยล่าทั้งชายนี่เก็บเมกาแคนดี้โอ้ครบคุ้มมากเลยทุกคน โอเคเดี๋ยวรอกันนะครับผมรอตัวต่อไปสักครู่นะตัวที่3ของการอัดคลิปนะฮะไปเลยค่อนข้างอึดนะทุกคนผมว่าตัวนี้อึดมากๆเลยเนี่ย คือผมสังเกตหลายรอบแล้วยิ่งมอนตัวไหนอึดๆนะ CP มันจะน้อยๆเว้ยอันนี้ผมว่าผมไม่ได้ยึดไปเองนะอย่างฟีเซอร์ก็ CP น้อยใช่ปะ CP มันจะน้อยๆกว่าตัวอื่นอะแต่กลายเป็นว่ามันโคตรอึดเลยมันเหมือนหลอกตาเราทุกคน คือดูสิทุกคนแล็กควันซ่าเงี้ย CP ก็สูงมิวทูเงี้ย CP ก็สูงแต่ไม่อึดเท่าไหร่นะผมหรือว่าตัวที่แอคแท็กแรงๆ CP มันยิ่งสูงนั่นสิเพราะว่าแบบคอมแบทพาวเวอร์ป่ะเลยอิงตามแอคแท็กเป็นหลักอะไรเงี้ยนะผมขอ18บ้างได้มั้ยนี่ผมก็ดู CP ไม่ทันตลอดเลยทุกคน18 18 18ขอ18บ้างจะได้แบบสนุกสนุกเฮ้ย18 16เยอะด้วยนะเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่อ่ะแต่ว่า18นี่น่าจะเยอะแล้วทุกคนตัวนี้หลุดนะกรี๊ดเลยนะตรงหางโอ้โหไม่ถึงเฉยเนี่ยพอตื่นเต้นอะไรเงี้ยทุกคนติดเลยติดเลยอย่าให้รุนมากตัวดีๆนี่อย่าให้รุนมากขอร้องอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นค่อยๆจับอย่าตนกตกใจโอเคทุกคนดีเลยผมว่ามี90บวกทุกคนตัวเนี้ยมี90บวกจริง18มานี่ต้องเยอะแล้วทุกคนโอ้โหหายไปทั้งหมด1 2 3 4เฮ้ยก็ถึงอยู่นะ91ป่ะ98 96 93 91 91ทุกคนแต่ใช้ไหมหรอไม่ใช้ครับอย่างนี้ไม่ใช้ไม่เท่ครับ ไม่ใช่ครับผมความเท่ต้องมาก่อนโอเคเดี๋ยวรอตัวสุดท้ายกันสักครู่นะเนี่ยทุกคนไข่ผมดีเลย์นะไข่ผมเพิ่งจะเกิดเองเนี่ยน่าจะมีมอนแทรกมาครับผมก็เลยเกิดช้าอย่างนี้นะครับเนี่ยเกิดตั้ง 6:54 อ่ะเกือบหมดเวลาเลยนะโอเครอดูตัวต่อไปสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคอีเวนต์เดือนหน้ามันออกมาค่อนข้างเยอะแล้วนะทุกคนยักษ์ตัวนี้นะครับอยู่ถึงวันอังคารที่13นะครับทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกนะ10-11ผมเดาว่ามีบอสเนาะมีบอสแทรกที่มาเกิดร่วมกันนะฮะแล้วก็วันที่11เป็นคอมมูนิตี้เดย์เดือนนี้นะครับผมนะแล้วก็โกล็อกเก็ตทุกคนเดือนหน้าทั้งเดือนเป็นการล่าชาร์โดแซปดอนะทันเดอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีอีเวนต์อีกเยอะมากเลยนะครับทุกคนครับแล้วก็หลังจากไอ้วันที่13อ่ะคือวันอังคาร10โมงอ่ะตัวต่อไปที่แลนโดรัสร่างที่เป็นสัตว์เนี่ยนะครับผมจะเข้ามาแทนนะฮะแล้วก็จะอยู่อีกน่าจะอีก 2-3 อาทิตย์เหมือนกันนะเดี๋ยวผมขอเปิดดูก่อนดูซิว่าอยู่ถึงเมื่อไหร่แลนโดรัสมาวันที่13 10โมงถึงวันที่27แล้วก็เขาบอกว่าร่างเทพจะกลับมาร่างอวตารน่ะทุกคนกลับมาอีกถึงเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับกลับมาทั้ง3ร่างเลยผัดกันเกิดนะซึ่งผมดีใจมากเพราะผมยังไม่ได้ชายนี่ตัวนึงผมน่าจะตีหาชายนี่อยู่นะครับผมถ้าจำไม่ผิดไม่ได้ตัวสีฟ้าเลยนะทุกคนที่ไม่ได้ชายนี่นะครับผมเดี๋ยวหาเพิ่มนะมาครับผมทุกคนมารุ่นร้อยกัน100ร้อยเท่าไหร่วะ โอ้โหทุกคน
1788เออผมว่าผมควรจะทำคลิปเกี่ยวกับอีเวนต์เดือนหน้าอะไรให้บ้างเนาะโอเคครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีคือผมอยากทำมาตั้งนานแล้วแหละแต่ผมไม่มีเวลาเลยทุกคนผมงานยุ่งมากเลยครับผมอยากทำคลิปทำเป็นข่าวนู่นนี่นั่นนะอยากจะทำมาสักพักแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำสักทีนะคุณคลิปสอนเล่นก็ไม่ได้ทำสักทีเนี่ยขออภัยทุกคนด้วยนะที่มาขอให้สอนเล่นยังไงก็ไปดูคลิปรู้ยังก่อนนั้นน่ะถ้าทำคลิปสอนเล่นมันก็จะออกมาในเพลย์ลิสต์รู้ยังแบบนั้นนะสไตล์แบบนั้นเลยนะโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับการตีทอร์นาดัสนะแล้วก็บทเรื่องนู่นนี่นั่นเยอะมากนะผมอัปเดตกิจกรรมอะไรก็ฟังไปคุยไปเพลินๆไปแล้วกันนะทุกคนนะโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับผมและที่ขาดไม่ได้เลยนะขอบคุณซัพพอร์ตเตอร์ทุกคนด้วยนะครับผมที่สนับสนุนช่องเราในการทำคลิปนะครับอันนี้ขอบคุณมากๆจากใจเลยนะครับผมและใครที่พอมีกำลังนะผมอยากสนับสนุนช่องเรานะให้ทำคลิปได้มากขึ้นทำคอนเทนต์อื่นๆได้มากขึ้นโพสคลิปได้ถี่ขึ้นนะกดปุ่มจอยและปุ่มสมัครด้านล่างเลยนะด้านล่างเนี้ยปุ่มตรงเนี้ยจอยหรือสมัครเนี้ยกดเลยนะครับผมก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับใครที่จะมาสนับสนุนเราในอนาคตนะครับผมและยังไงก็ขอบคุณคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีอย่าลืมซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ทางนี้ใช่ไหม ซื้อกันหน่อยนะทำมาไม่มีคนหลวนเลยเศร้า